เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันจันทจรผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับปันรักชาลิ่งเลิฟนะครับหนึ่งในรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆนะครับพร้อมกับคำหนุนใจที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยความหวังและกำลังใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่ามีช่วงอายุเท่าไหร่เรื่องราวต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านทุกเพศและทุกวัยแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอนาคตนะครับเป็นสิ่งที่เราเองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรรอเราอยู่ในภายภาคหน้าแต่การดำเนินชีวิตด้วยการมีสติและก็รู้ตัวเองเสมอว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรจะไปไหนนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานะครับอย่างที่เราเคยเห็นข่าวตามโทรทัศน์นะครับหรือว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับจนนำมาซึ่งความเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินร่างกายนะครับหรือว่าร้ายแรงก็คือการเสียชีวิตเลยหรือถ้าเกิดมีอาการพิการเกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปแต่บางทีแล้วนะครับเราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวที่จะรับมือกับผลที่ตามมานะครับเพราะว่าเราเองไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับผมจะเจาะลึกลงมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าคนพิการที่อยู่ในสังคมไทยเรานะครับหากขาดคนดูแลหรือว่ามีความเข้าใจในการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลที่ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งต่อผู้ที่ดูแลและก็ผู้ที่พิการเองด้วยนะครับและนี่คือที่มาของรายการปันรักแชร์ลิ่งเลิฟตอนดูแลด้วยความรักครับพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในรายการปันรักแชร์ลิ่งเลิฟครับThank you.
แบ่งรอยยิ้มแบ่งความรักแบ่งกันโดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จักให้ใจและใจแบ่งกันให้รอยยิ้มกับความรักเปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมากั้นและดำเนินชีวิตเพื่อกันและกันกลับเข้าสู่รายการปันรัก Challenge Love กับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูแลกันด้วยความรักนะครับนี่คือหัวข้อที่พูดคุยกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อมีคนพิการในบ้านสิ่งที่ทุกคนนึกถึงนะครับก็คือหนีไม่พ้นแน่นอนครับการเตรียมการดูแลคนพิการการหาวิธีการรักษาการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับดูแลคนพิการหลังจากกลับจากโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแม้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับอาจจะดูเป็นงานที่ยุบยิบนะครับหรือว่ายุ่งเหยิงด้วยแต่มีอีกอย่างที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับนั่นก็คือภาวะจิตใจของคนที่ดูแลครับคุณผู้ฟังครับหลายครอบครัวเมื่อต้องผันตัวนะครับมาเป็นคนดูแลคนพิการแบบกระทันหันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คนรักต้องล้มป่วยลงนะครับโดยที่ไม่ได้คาดหมายหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้คนดูแลส่วนใหญ่นะครับจึงตกอยู่ในสภาพของผู้ดูแลเสมือนสมัครเล่นนะครับคุณผู้ฟังครับพร้อมแบกรับความรับผิดชอบล้นฟ้าชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะครับไปทางไหนต่อดีเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคนดูแลส่วนหนึ่งก็จะเรียนรู้และก็จะพัฒนาตัวเองนะครับจากมือสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพได้ด้วยนะครับแต่ก็ยังพบว่าคนดูแลหลายคนนะครับปรับตัวไม่ได้และก็ตกอยู่ในสภาพตั้งหลักไม่ทันกันด้วยนะครับและยิ่งเวลาผ่านไปนานหลายปีนะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาที่ใช้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนที่รักของคนดูแลกลับกลายเป็นเวลาที่ตนนะครับเป็นทุกข์มีความทุกข์ไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับในฐานะผู้ดูแลคนพิการหลายคนนะครับอาจเข้าใจว่าความรับผิดชอบหลักคือการบริการคนพิการนะครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คนดูแลต้องรับผิดชอบนั่นก็คือตัวเองครับไม่ใช่คนพิการเพราะว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้ที่ดูแลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับที่มีการเรียนรู้และก็บอกต่อๆกันมาตั้งแต่เด็ก
อย่างการรับประทานอาหารอย่างถูกสัดส่วนนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับบุหรี่และก็สารเสพติดครับคุณผู้ฟังที่สำคัญก็คือหาอะไรที่รื่นเริงบันเทิงใจนะครับทำอยู่เสมอด้วยเพราะว่าการมอบความสุขให้กับตัวเองนะครับไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นความฉลาดในการทำหน้าที่ผู้ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำแนะนำดีๆนะครับที่นำมาฝากสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้ดูแลคนพิการครับเป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดีเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ละเลยแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหวอยากคุ้นใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีหากว่าเธอยังลังเลไม่แน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอสักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจกลับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันต่อนะครับกับผมเอ็มยุรันจันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับในหัวข้อดูแลกันด้วยความรักครับคุณผู้ฟังครับการที่เรามองเห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าตัวเองนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแต่จะผิดตรงที่เราสนใจคนอื่นมากจนทำให้ตัวเองต้องอยู่ในความทุกข์นั่นเองครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาสนใจตัวเองกันหน่อยดีไหมครับซึ่งการสนใจตัวเองนะครับในที่นี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มเติมให้กับคนอื่นได้ด้วยครับถ้าเราเองไม่มีเราเองก็จะไม่สามารถมอบให้กับคนอื่นไ
นั่นแหละคุณผู้ฟังเป็นเหตุให้เราต้องมีความสุขก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ 1. ชื่นชมรักให้เกียรติและก็ยกย่องในสิ่งที่ตัวเองทำบ้างบอกกับตัวเองเสมอนะครับคุณผู้ฟังกำลังทำงานที่ยากและก็ควรได้รับเวลาที่เป็นส่วนตัวและได้อยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าบางคนอาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำงานในการดูแลคนพิการเพราะว่ากลัวจะถูกสังคมมองว่าเป็นงานที่ไม่มีค่าไม่มีเกียรตินะครับเป็นงานที่ไม่น่าชื่นชมแต่ผิดโดยสิ้นเชิงครับสิ่งนี้คืองานที่มีเกียรติเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะเข้าใจและก็สามารถทำได้และเมื่อเราเองชื่นชมนะครับและก็รักในงานที่เรายกย่องหรือว่างานที่เราทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเองมีความสุขนะครับต่อมาข้อที่2ครับรับความช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเองต้องดูแลคนพิการนะครับและก็เมื่อมีคนยื่นมือเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเรานั้นนะครับบางทีเนี่ยด้วยความเกรงใจเราก็จะบอกไปว่าไม่เป็นไรเราสามารถทำเองได้นะครับแต่การที่มีคนหนึ่งคนใดนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานั้นนะครับในขณะที่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่จะช่วยนั้นยากแค่ไหนแสดงว่าเขาได้ไตร่ตรองมาก่อนแล้วนะครับและก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและไม่แน่นะครับเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเรามาจากหน่วยงานนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับยินดีและก็เปิดใจรับความช่วยเหลือด้วยนะครับและนอกจากนี้ในการดูแลในสมัยนี้ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆกันเกิดขึ้นคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องเรียนรู้นะครับและก็ลองเปิดใจให้กว้างไว้สำหรับเทคโนโลยีหรือว่าความคิดใหม่ที่จะเข้ามาช่วยให้คนพิการนั้นช่วยตัวเองได้แม้ว่าจะไม่มีคนดูแลนะครับก็สามารถนำพาตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะครับต่อมาอันที่3นะครับผู้ฟังเสาะหาการช่วยเหลือซึ่งเป็นการหาความช่วยเหลือจากผู้ดูแลคนพิการด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจและก็พึงรู้ด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญภาวะเช่นนี้สิ่งนั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับเราได้มากเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าจิตใจและความรู้สึกเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราทุกๆคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการแต่ละฝ่ายนะครับก็อาจจะต้องทำความรู้จักกับภาวะการกดดันความเครียดนะครับและก็วิตกกังวลเช่นกันนะครับแม้อาจจะเกิดขึ้นในคนและรูปแบบกันก็ตามการรักษาเยียวยาจิตใจของแต่ละฝ่ายให้อยู่ในภาวะสมดุล นะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยให้ทั้งคนพิการและไม่พิการนะครับก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจกันและกันด้วยนะครับเอาละครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะครับร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในเรื่องนี้หากคุณผู้ฟังเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ดูแลผู้พิการหรือว่าเคยนะครับดูแลคนพิการก็ตามหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรืออื่นๆนะครับหากท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ท่านพบเจอนั้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆสามารถที่จะส่งจดหมายกันเข้ามาได้ที่สื่อมวลชนเชียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voicepeace.orgสะดวกโทรมาที่หมายเลข0532426454นะครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อพร้อมกับข้อคิดและก็ข้อเสนอแนะดีๆจากทางรายการครับเราเฝ้า
อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงหลายต่อหลายคนนะครับมักพูดมากกว่าการลงมือทำแสดงความรักด้วยวาจานะครับแต่ละเลยที่จะลงมือปฏิบัติต่อหน้าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รับหลังก็ทำอีกอย่างคุณผู้ฟังครับพระเจ้าจะพอพระทัยหากสิ่งที่เราทำนั้นนะครับทำด้วยใจพระองค์จะพอพระทัยนะครับหากเราพูดและก็ทำมันออกมาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะครับจงทำสิ่งต่างๆด้วยความรักนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดต้องบอกกันเลยนะครับว่าเรารู้สึกขอบคุณผู้คนมากมายนะครับที่เสียสละความสุขสบายขอบคุณที่เขายินดีที่จะมีส่วนนะครับในการดูแลชีวิตของผู้พิการโดยที่ไม่อายใครเราขอบคุณมูลนิธิต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ได้ลงไปช่วยเหลือผู้พิการนะครับคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันและกันหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่คนที่ถูกจ้างมาแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเลยครับบุคคลเหล่านี้น่ายกย่องครับขอบคุณจริงๆครับที่ท่านเองได้มีส่วนในการสร้างชีวิตด้วยการลงมือดูแลบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างคนพิการนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายหากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับเขียนมาได้นะครับที่เสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นบทเรียนหรือว่าหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับหลังจากจบเรียนแล้วแน่นอนนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้สำหรับทุกท่านเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์นะครับ50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับหรือโทรศัพท์053-242-654นะครับทีมงานเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของปันรักชาลิ่งเลิฟผมเอ็มนิรันดร์ จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรและประทานสันติสุขมายังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับความรักนั้นทนนานรักคือการกระทำมอบให้รักไม่ยิ่งไม่พยายามไม่ร้อนใจชื่นชมในความดี
ีความหวังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไปแต่เชื่อในส่วนดีเพราะจะมีรักให้ความรักอยู่ตลอดไปใจและตายเพื่อเราเพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตรำใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดงามเพราะจะมีรักให้ความรักอยู่จึงมีชีวิตรำใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดงาม